ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสานต่อทุกเส้นทางแห่งความสุขสู่ปวงประชาเสนอนิทรรศการสัญจร84พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชานิทรรศการครั้งนี้ก็เป็นการรวบรวมนำเอาโครงการสำคัญสำคัญที่ได้พระราชทานไว้ในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจัดแสดงให้ทุกคนได้มีความรู้มีความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งเกิดไม่ทันในช่วงที่ท่านเสด็จออกทรงงานในต่างจังหวัดจะได้เข้ามาเยี่ยมมาชมมาดูมาศึกษาได้สวัสดีครับผมดิวเดอะสตาร์5นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะร่วมกันนะครับผมไปชมนิทรรศการหรือว่ามาที่ศูนย์ต่างๆของในหลวงกันเยอะๆครับเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะได้อะไรบางอย่างนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากเลยทีเดียวครับพบกับนิทรรศการสัญจรครั้งต่อไปที่ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8-12สิงหาคมนี้